ไปสายต่อไปคุณจุฬารักษ์นะคะสวัสดีค่ะคุณจุฬารักษ์ค่ะสวัสดีค่ะทีมงานแล้วก็อาถนอมพี่เอนะคะค่ะเชิญเลยค่ะถามว่าทรัพย์ของน้องชายอะค่ะที่เสียชีวิตก่อนสมรสเนี่ยเราสามารถฟ้องยักยอกทรัพย์ได้ไหมแล้วก็ใครมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องบ้างอะคะเดี๋ยวเรื่องมันเป็นยังไงน้องชายเสียชีวิตเหรอครับน้องชายเสียชีวิตค่ะด้วยโรคมะเร็งเดี๋ยวนะตอบตามที่ผมถามก่อนนะน้องชายเสียชีวิตและน้องชายมีภรรยาใช่หรือเปล่าครับค่ะเพิ่งจดทะเบียนสมรสตอนช่วงเขาป่วยได้ประมาณเดือนเดียวค่ะก่อนเสียชีวิตเคยถามไหมเนี่ยเรื่องนี้เคยถามไหมพิมพ์ไปถามอาถนอมในเมสเซจยังไม่เคยคุยทางโอเคนะเอาว่าเขาจดอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับหนึ่งเขาจดทะเบียนสมรสกันต้องเอาอย่างนี้เลยนะครับจะจดตอนไหนและตายตอนไหนไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือเขาจดทะเบียนสมรสกันไหมจดทะเบียนสมรสและต่อมาเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นนะครับทีนี้คำถามคืออะไรครับทรัพย์ของน้องชายอะค่ะที่สามารถฟ้องยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะทรัพย์ก่อนสมรสอะค่ะเช่นเป็นเงินมรดกจากของพ่อเขาที่ทิ้งไว้ให้อะค่ะซึ่งเป็นอาของเราแล้วก็พวกเงินส่วนตัวของน้องชายที่ได้จากการทำงานเงินเดือนโบนัสอะไรพวกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปก่อนสมรสทั้งหมดเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปว่ายักยอกทรัพย์สิเดี๋ยวนะหนึ่งเขาเป็นผัวเมียกันนะจริงไหมค่ะครับเขาเป็นผัวเมียกันแปลว่าเขารักกันเป็นผัวเมียกันเขามีลูกด้วยกันไหมไม่มีค่ะไม่มีลูกทีนี้มันต้องกลับมาตั้งต้นที่ว่าถ้าเป็นผัวเมียกันมีทะเบียนสมรสทรัพย์ที่เกิดขึ้นเขาอยู่กันมากี่ปีอะครับน้องคบกับแฟนประมาณเกือบ10ปีอะค่ะอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียประมาณ10ปีใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับกันในฐานะแฟนเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครับแล้วเขาเป็นอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันน่ะอยู่นานเท่าไหร่ครับถ้าเปิดเผยอย่างนั้นน่าจะประมาณเกือบ2ปีมั้งคะเรารู้ไหมว่าเขาอยู่กินด้วยกันมาแล้วกี่ปีเอาตอบตรงนี้ก่อนรู้ค่ะคบหาดีใจกันค่ะน้องเพิ่งจะจริงอายุยังน้อยอยู่ค่ะเขาเลยยังไม่ได้แบบออกไปเต็มตัวน้องอายุเท่าไหร่อ่ะน้องชายอายุเท่าไหร่เพิ่งจะ20กว่าเองค่ะ28-29เองค่ะโอ้ยไม่น้อยแล้วครับนะบรรลุนิติภาวะไปตั้งแต่20แล้วนะครับคืออย่างนี้ครับ อยู่เขตไหนของกทม.เนี่ย อยู่บางซื่อค่ะบางซื่ออย่าเพิ่งไปไกลถึงขั้นยักยอกทรัพย์มันไม่ผมว่ามันยังไม่เข้าประเด็นตรงนี้นะแต่ว่าต้องคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าทรัพย์ของคนตายเนี่ยถ้าเขามีทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าจะจดทะเบียนสมรสเขาก็อยู่กินด้วยกันอยู่กินด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสยังไงมันก็คนละครึ่งจริงไหมก็อย่างน้อยก็สร้างกันมานะในระหว่างที่ยังไม่มีทะเบียนสมรสก็สร้างกันมาอย่างไรก็ถ้าจะเกิดฟ้องกันพิสูจน์สิทธิ์กันมันก็คนละครึ่งอ่ะฉันเธอฉันหาเธอหาก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวซื้อหม้อข้าวมาใบหนึ่งมันก็คนละครึ่งอ่ะนะวันนี้เธอซื้อวันนั้นจะซื้อตรงนู้นก็โดยหลักแล้วมันก็คนละครึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้แต่ว่ามันจะถูกโต้แย้งจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสบอกเฮ้ยนี่ฉันซื้อเองนี่ทรัพย์ส่วนสมรสของฉันฉันได้มาก่อนนะจากมรดกนะเป็นทรัพย์ส่วนตัวนะอะไรเงี้ยนะมันจะอ้างได้ถ้าไม่มีทะเบียนโอเคปะทีนี้พอมีทะเบียนสมรสตูมขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นสินสมรสทันทีครับมันก็ต้องมาหาร2อะครับทีเนี้ยไอ้ของที่หามาได้ด้วยกันมาเนี่ยทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่มีลูกพอไม่มีลูกก็แน่นอนส่วนหนึ่งได้ภรรยาเขาก็เป็นทายาทของคนหนึ่งทีนี้พ่อแม่เขายังอยู่ไหมอยู่เฉพาะแม่ค่ะแม่เขาได้แม่เขาได้ไม่ต้องอ้างเลยแม่เขาได้ครับแม่ได้ครับเนี่ยกลับมาที่แม่เป็นทายาทคนเมียเขาเป็นทายาทเขาคนหนึ่งแม่เขาก็คือทายาทของเขาที่จะได้ทรัพย์มรดกจากการตายของลูกโอเคใช่ไม่ใช่จะไปฟ้องยักยอกทรัพย์ไม่ได้ฮะครอบครัวเราที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กตรงนี้จะไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องหรือไปอะไรเลยใช่ไหมคะจะฟ้องใครเล่าฟ้องเมียเขาเหรอจะไปฟ้องเมียเขาเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะฟ้องเขาข้อหาอะไรอ่ะก็ยักยอกทรัพย์เหรอคะปรึกษาเรื่องค่ะเรื่องยักยอกทรัพย์เนี่ยค่ะพวกทรัพย์มรดกที่พ่อเขาไม่ยักยอกครับไม่ยักยอกยังตอนนี้ยังไม่เข้าตรงนั้นครับ
ถ้าต่อมามันต้องมีผู้ร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกของคนตายซะก่อนเมียจะตั้งเมียจะเป็นหรือว่าแม่จะเป็นนะครับก็คุยกันและตั้งผู้จัดการพอตั้งผู้จัดการเสร็จปั๊บเนี่ยพอได้ผู้จัดการเสร็จปั๊บก็ไปดูว่าเขามีทรัพย์อะไรบ้างนะครับเพื่อจะเอามาแบ่งทายาทนะครับระหว่างเมียกับแม่เนี่ยเสร็จแล้วถ้าปรากฏว่าเมียเขาเกิดเอาทรัพย์ไปซุกไปซ่อนเอาไว้ไม่เอามาแบ่งให้กับแม่ด้วยเนี่ยนะไอ้นี่ค่อยยักยอกทีหลังโอเคค่ะมันต้องเริ่มต้นจากประตูแรกก่อนนะต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาจัดการทรัพย์ไปรวบรวมทรัพย์ของเขามีอะไรบ้างสินส่วนตัวสินสมรสต้องไปดูไปแยกออกมาค่ะโอเคไหมเข้าใจแล้วค่ะที่แม่ถามอีกเรื่องนึงค่ะที่บ้านมีคุณอาท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะแล้วก็พิการด้วยทีนี้ถ้าอยากจะฉีดวัคซีนนะพอดีหนูติดต่อไปที่กรมอนามัยของกทม.แล้วก็เพจรักกรุงเทพเลยพวกนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีตอบกลับมาก็คือถามเรื่องว่ามีบริการหน่วยฉีดวัคซีนถึงบ้านไหมอะค่ะจริงๆกทม.ใช่หรือไม่ไม่เชิงติดเตียงค่ะแต่ว่าเดินไม่ค่อยได้เอาอย่างนี้ครับพยุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะมี2อย่างนะครับถ้ามีคนพาเข้าไปได้ไปโรงพยาบาลอยู่เขตไหนคนนี้อยู่เขตไหนอยู่บางซื่อเหมือนกันค่ะบางซื่อก็มาสถานีกลางบางซื่อได้นะใช่ค่ะโรงพยาบาลกทม.ทุกแห่งรับฉีดวัคซีนทั้งหมดค่ะโรงพยาบาลกทม.ทุกแห่งพื้นที่อนามัยของกทม.ที่ปกติแล้วจะไปแถวอนามัยเนี่ยอนามัยไม่ทุกแห่งครับอนามัยมีแค่6แห่งเท่านั้นเองของกทม.ซึ่งไม่รู้ตรงไหนบ้างแต่ละ69ไปโรงพยาบาลน่าจะสะดวกกว่านะคะพาไปโรงพยาบาลสังกัดกทม.พาไปวชิระก็ได้ครับโรงพยาบาลกทม.ครับรับฉีดครับข้ามไปวชิระแป๊บเดียวนิดเดียวไม่ไกลใช่ครับค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะหรือถ้าลงทะเบียนให้เขาหรือถ้าลงทะเบียนให้เขาก็มาฉีดที่นี่ก็ได้ที่เนี่ยไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยครับของประกันสังคมถ้าไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยเขาฉีดสักเข็มหรือยังหรือยังไม่ฉีดเลยยังเลยค่ะถ้ายังเลยพามาฉีดที่นี่ walk in ได้เลยถ้ายังไม่ได้เลยมา walk in ไทยญี่ปุ่นดินแดงครับผมโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ